ื่นในค่ำคืนนี้ค่ะณตบพาไปสัมผัสทะเลทางภาคตะวันออกอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีถิ่นราชนาวีไทยนี่บอกได้เลยว่าทะเลสวยทะเลใสทะเลบริสุทธิ์ต้องที่นี่ใกล้กรุงแค่นี้แต่ว่าคุ้มค่าตื่นแบบสุดๆไปเลยถ้าพร้อมแล้วค่ำคืนนี้เดี๋ยวเราออกไปคุ้มค่าตื่นกันเลยค่ะคงไม่ต้องพูดอะไรกันมากเพราะว่าสวยมากจริงๆนี่ดูเราเห็นทรายขาวๆน้ำทะเลสีสวยๆแบบนี้ใครจะไปนึกว่ามันเป็นความสวยงามที่อยู่ใกล้กรุงเทพมหานครนิดเดียวเองค่ะนี่แหละทะเลของภาคตะวันออกก็สวยไม่แพ้ที่ไหนเหมือนกันค่ะต้องใช้คำว่าสวยไม่แพ้ที่ไหนในโลกเหมือนกันนะมาเรือท้องกระจกเต็มเลยอุ้ยสวยด้วยสวยใหญ่มากเต็มเลยนี่ตรงนี้ก็เต็มเลยและอย่างที่จะบอกว่าคือพอเราเห็นปะการังเนี่ยเป็นกลุ่มปะการังสวยงามแบบนี้เราก็อยากที่จะให้อนุรักษ์เอาไว้ด้วยนะคะจากแสมสารค่ะน้องโตก็เดินทางมาที่บางเสร่ประมาณสัก40นาทีมีคาเฟ่ที่เปิดใหม่ชื่อว่าเคปเพียคาเฟ่เคปเพียคาเฟ่เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของเคปบางเสร่เป็นที่พักที่เหมือนแบบว่าเป็นฟิลเหมือนแบบเราอยู่มาดีฟอะไรแบบนั้นน่ะแล้วก็โด่งดังมากอยู่แล้วค่ะแต่ว่าสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาที่นี่เนี่ยถ้าใครที่ได้พักที่เนี่ยก็โอเคแหละจะได้เห็นบรรยากาศความสวยงามแบบเนี้ยการได้เห็นค่ะเป็นความสวยงามทางทะเลที่อยู่ทางภาคตะวันออกเราเดินทางมาคุ้มค่าตื่นกันที่เกาะขามหลายๆคนอาจจะคุ้นเคยกับเกาะนี้แล้วหลายๆคนอาจจะเคยเห็นในรีวิววันนี้ณโตะขอมาสัมผัสที่นี่สักครั้งมาดูซิว่าทะเลทางภาคตะวันออกจะสวยขนาดไหนบอกเลยฟินมากๆค่ะคงไม่ต้องพูดอะไรกันมากเพราะว่าสวยมากจริงๆต้องบอกอย่างนี้ค่ะทริปนี้เนี่ยเป็นทริปที่จริงๆแล้วช่วงซัมเมอร์เนี่ยมันเหมาะมากๆกับการที่จะท่องเที่ยวทางทะเลแหละแล้วเราก็ได้เห็นความสวยงามแบบน้ำทะเลสวยๆนี่ดูเราเห็นทรายขาวๆน้ำทะเลสีสวยๆแบบนี้ใครจะไปนึกว่ามันเป็นความสวยงามที่อยู่ใกล้กรุงเทพมหานครนิดเดียวเองค่ะสักประมาณ2ชั่วโมงกว่าๆเมื่อกี้ที่เราผ่านมาแล้วก็จะผ่านแสมสารด้วยก็ยอดฮิตเหมือนกันค่ะแต่ว่าเราก็เลยมาอีกหน่อยก็จะมาเจอเกาะขามตรงนี้เรามาท่องเที่ยวเกาะขามเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเก็บแต่ความทรงจำความสวยงามมันจะเป็นรูปถ่ายและก็อยู่ในความทรงจำของเราพุ่งไปที่จุดถ่ายรูปกันเลยดีกว่าไปก็เป็นจุดหนึ่งที่สวยมากก็เดินจากเมื่อกี้มานิดนึงค่ะก็จะมีเป็นเหมือนแบบเป็นทางแยกแหละก็สามารถมานั่งแล้วก็จะได้แบบทรายตรงนี้แล้วก็จะมีหินแล้วก็จะมีน้ำทะเลใสๆสวยๆให้เก็บภาพกันนี่แหละทะเลของภาคตะวันออกก็สวยไม่แพ้ที่ไหนเหมือนกันค่ะต้องใช้คำว่าสวยไม่แพ้ที่ไหนในโลกเหมือนกันนะนี่ตรงนี้สวยมากเลยจริงๆสามารถขึ้นมาได้นะคะปลอดภัยแล้วก็มีแอ่งอยู่ตรงนี้ด้วยนี่มานั่งได้สวยมากพูดเลยคือแบบอย่างเงี้ยคือแบบว่าตึม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 คือให้เลยอ่ะตรงนี้สวยมากนี่ไงมีที่นั่งได้อึ๊บการมาท่องเที่ยวเกาะขามนะคะความสวยงามที่ได้เห็นกันแบบนี้เราต้องมาเที่ยวแล้วก็อนุรักษ์ด้วยอีกใครที่มาที่เกาะขยะประเภทพลาสติกโฟมต่างๆอย่าเอามาจะดีกว่าแล้วบนเกาะเราก็จะไม่ใช้ด้วยนะแล้วถ้าใครที่หยิบมาเอาขึ้นมาน้ำเนิ้มต่างๆช่วยเอากลับไปด้วยอย่าเอาขยะมาไว้บนเกาะค่ะแล้วก็บริการต่างๆที่มีว่าจะเป็นอย่างเสื้อชูชีพหน้ากากใส่ดำน้ำหรือว่าจะเป็นเสือก็คือพอเอาออกมาเสร็จปุ๊บพอตอนจะกลับก็คือทิ้งเอาไว้เกลื่อนหาดเลยจริงๆแล้วก็ควรจะไปเก็บที่ถูกไหมคะห้องน้ำเรามีเอาไว้ให้ใช้บนเกาะมีห้องน้ำนะคะนี่ถ้าใครถามมาเล่นน้ำได้ไหมเล่นน้ำได้มีห้องน้ำไม่มีห้องน้ำแต่ว่า
น้ำจืดที่ขึ้นมาอยู่บนเกาะเนี่ยไม่ได้มาได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นอยากให้ใช้อย่างเหมาะสมแล้วก็ประหยัดด้วยความสวยงามที่ใกล้เมืองขนาดนี้ค่ะคือถ้าอยากให้สวยแบบนี้เป็นนานๆเราต้องชื่นชมความสวยงามเขาแล้วก็อนุรักษ์ไปด้วยนะอ่ะไปกันอีกจุดต่อๆไปเลยดีกว่าว่าบริเวณสะพานไม้ยอดทิศตรงนี้เนี่ยมีจุดไหนที่อยากให้เราได้มาชื่นชมความสวยงามถ่ายรูปเก๋ๆกันไปบ้างไปลุกไม่ขึ้นนะเมื่อกี้นี่จะบอกว่าน้ำใสมากเลยใสมากๆแล้วก็แบบหินสวยอะค่ะจริงๆนะจะบอกให้น้ำเย็นอะสบายน้ำใสดูเราจะมีเห็นตรงนี้เป็นแนวปะการังนะคะปะการังที่คนไปดำสน็อกเกิลอยู่ตรงนั้นแนวปะการังเราเชื่อว่าเกาะขามอะค่ะคือนักท่องเที่ยวที่เห็นอาจจะไม่รู้ว่ามีหาดด้วยซ้ำบางคนจะเข้าใจว่าตรงสะพานไม้อะที่ลงมาเหมือนมีตรงนั้นจริงๆเขามีหาดเขามีห้องน้ำเขามีอาหารถูกไหมแล้วใครอยากจะมาทำความดีอย่างแบบอยากจะปลูกปะการังก็ติดต่อมาได้ก็มีแนวปะการังให้ปลูกเดี๋ยวเราจะไปดูปะการังแบบว่าแบ๊วเป็นเรือท้องกระจกตัวไม่เปียกอะสำหรับบางทีแบบที่นี่เหมาะสำหรับมาเที่ยวเป็นครอบครัวเหมือนกันค่ะก็บางทีอาจจะแบบเด็กๆหรือบางทีอาจจะแบบว่าผู้สูงอายุหรือว่าบางทีเราก็อาจจะไม่อยากเปียกน้ำไงมาปุ๊บป๊อบอยากเห็นความสวยงามก็ไปได้เรือท้องกระจกมีให้บริการเป็นช่วงเสาร์อาทิตย์ค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะได้เห็นอะไรจากเรือท้องกระจกบริการฟรีด้วยนะตรงนี้เด็ดมากคุ้มค่าตื่นบอกได้เลยว่าจะให้แดดแรงขนาดไหนค่ะแต่ว่าเจอทะเลสวยๆแบบนี้เนี่ยต้องยอมมาคุ้มค่าตื่นค่ะมาเรือท้องกระจกพี่ขาปกติแล้วถ้าเราไปดำดูปะการังอะค่ะเราจะแถวนี้เขาจะไปแถวเกาะไหนกันคะดำน้ำตื้นนะฮะดำตรงนี้นะครับเอาพูดกันจริงๆแล้วเนี่ยคือโดยส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวที่มากันเนี่ยถ้ามาเที่ยววันธรรมดาก็จะชิลเลยเพราะคนก็จะน้อยพื้นที่ของเกาะขามใหญ่มากแล้วมีหลายจุดหลายมุมนะเราเห็นในรีวิวต่างๆเนี่ยเราจะเห็นแค่แบบจุดเดียวจริงอ่ะคือเป็นแค่เสี้ยวเดียวของความสวยงามอ่ะเมื่อกี้ที่เราผ่านมานะคะตรงนี้เนี่ยถ้าใครสะดวกจะดำน้ำน้ำตื้นเองก็เช่าอุปกรณ์ต่างๆ snorkeling นู่นนี่นั่นต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีให้เช่าบนนี้มีค่าใช้จ่ายเล็กๆน้อยๆนะคะสนับสนุนกองทัพเรือใช่ไหมคะค่าเช่า snorkeling อะไรพวกนี้ค่ะ50บาทถูกมากเราได้สนับสนุนนะคะกองทัพเรือด้วยแล้วก็กิจกรรมตรงนี้เนี่ยถ้าใครว่ายน้ำไม่เป็นหรือว่าไม่อยากตัวเปียกมาแล้วอยากเห็นปะการังก็จัดไปได้เสาร์อาทิตย์คือฟรีจ้ะแล้วก็มีเฉพาะเสาร์อาทิตย์ด้วยนะนี่จากแค่ตรงนี้เราก็จะได้เห็นเดี๋ยวจะมีปลาว่ายน้ำต่างๆนั่งเรือท้องกระจกตรงนี้เรามีมานานหรือยังคะกิจกรรมเนี้ยค่ะมีมานานแล้วครับมีมานานแล้วใช่ไหมคะก็มีเฉพาะเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมคะมาเดี๋ยวเรามาดูกันจะบอกว่าแนวปะการังที่ได้เห็นนี่อุ้ยมีหลายส่วนเมื่อกี้มีปะการังสมองด้วยอันนี้มีปะการังเขากวางด้วยนี่ขนาดเรามาตอนที่คือน้ำลดนะคะจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกกันว่าคือในการกิจกรรมในการชมปะการังของเรือท้องกระจกเนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่ของระดับน้ำเหมือนกันและอย่างนึงที่จะบอกว่าคือพอเราเห็นปะการังเนี่ยเป็นกลุ่มปะการังสวยงามแบบนี้เราก็อยากที่จะให้อนุรักษ์เอาไว้ด้วยนะคะที่นี่ก็มีกิจกรรมจำได้นานมากเหมือนเราตกเคยมาทำกิจกรรมในการปลูกปะการังถือว่าเราก็ได้ช่วยฟื้นฟูแล้วเราก็จะรู้สึกว่ามานั่งชิลๆเล่นน้ำทะเลหรือว่าบางคนมาถ่ายรูปอะไรเบาๆแล้วก็ในส่วนหนึ่งในบางส่วนที่สำหรับคนที่ไม่สะดวกที่จะลงน้ำตัวเปียกหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยากจะเห็นเหมือนกันด้วยความอุดมสมบูรณ์ที่เที่ยวได้ง่ายๆรอบเกาะเรามาอย่างเงี้ยเราได้เห็นวิวด้วยนะเมื่อกี้นี้ที่เราตอนมาถึงเนี่ยเราก็ถ่ายรูปเนี่ยตามจุดต่างๆตรงนี้แหละแต่พอเราได้นั่งเรือท้องกระจกออกมาก็เราได้เห็นความสมบูรณ์ของเกาะด้วยในมุมที่เราเหมือนแบบมาท้องกระจกแต่แอบได้ชมเกาะนิดนึงอะไรอย่างงี้ก็ได้รูปอีกมุมนึงกลับไปเหมือนกันนี่อันนั้นท่องเที่ยวเยอะแยะเลยกาลังเขากวางกาลังเขากวางใช่มั้ยคะนี่ไงเต็มเลยเต็มเลยอุ๊ยสวยด้วยสวยสวยใหญ่มากเต็มเลยเต็มเลยนี่ๆๆตรงนี้ก็เต็มเลยปลายๆ2 2นี่ๆๆก็จะงอกกำลังงอกใช่มั้ยคะงอกเพิ่มไปแต่ปีนึงก็ได้ไม่กี่เซนนะครับแล้วบางทีคนที่เอาขึ้นไปอ่ะคนที่ก็ผิดกฎหมายใช่ลองคิดดูปีนึงน่ะเค้าโตแค่แบบประมาณเซนนึงมั้ยคะครับนิดเดียวนิดเดียวเท่านั้นน่ะแทนที่เราจะเอาให้เค้าอยู่ในท้องทะเลแล้วก็ชื่นชมความงามกันไปแบบว่าชั่วลูกชั่วหลานสิ่งเหล่านี้สูญพันธุ์ได้แน่นอนครับใช่มั้ยคะมีโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูอยู่เรื่อยๆจ้ะจ้ะก็มีการปลูกปะการังค่ะ
าเรียกว่าฟื้นฟูอยู่เรื่อยๆในการปลูกปะการังอุ้ยนี่อุ้ยใหญ่มากใหญ่มากเมื่อกี้นี้อุ้ยเยอะแยะเลยคือมันดีตรงที่อะไรรู้ไหมเวลาที่เราแบบเวลาเราดำสโนว์คริงแล้วแบบถ่ายรายการอย่างเงี้ยสื่อสารไม่ได้ไงคือระหว่างที่เราดำอยู่พูดใต้น้ำไม่ได้พอเนี้ยพอเราเห็นปุ๊บพูดเลยOne Day Trip ของเราในวันนี้เนี่ยนอกจากเรื่องราวของแสมสารแล้วเนี่ยนะคะที่เกาะขามก็เดินทางมาที่บางเสร่ใช้เวลาเดินทางประมาณ40นาทีเราจะมาเจอคาเฟ่บรรยากาศดีเปิดใหม่ไม่ถึง3เดือนที่นี่จะเป็นที่ไหนยังไงเราเตรียมตัวไปชิลกันเลยจากแสมสารค่ะน้าโตก็เดินทางมาที่บางเสร่ประมาณสัก40นาทีมีคาเฟ่ที่เปิดใหม่ชื่อว่าเคปเพียคาเฟ่เคปเพียคาเฟ่เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของเคปบางเสร่เป็นที่พักที่เหมือนแบบว่าเป็นฟีลเหมือนแบบเราอยู่มาดีฟอะไรแบบนั้นน่ะแล้วก็โด่งดังมากอยู่แล้วค่ะแต่ว่าสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาที่นี่เนี่ยถ้าใครที่ได้พักที่เนี่ยก็โอเคแหละจะได้เห็นบรรยากาศความสวยงามแบบนี้จะบอกว่าปัจจุบันเนี้ยเราได้เห็นนี่จะมีโซนที่เดินมาถึงตรงนี้เป็นแหลมแบบปลายสุดของที่นี่เลยค่ะก็คือที่เคปบางเสร่แล้วก็จะมีเป็นคาเฟ่ที่อยู่ปลายทางตกแต่งเป็นสไตล์เหมือนแบบบาหลีชิวๆอะไรแบบนี้ซึ่งเพิ่งเปิดเลยเดี๋ยวเรามานั่งชิวๆพักแดดอะไรสักนิดนึงแล้วก็ชิมเครื่องดื่มดับร้อนอาจจะมีขนมอาหารอะไรอย่างนี้ว่ากันไปเดี๋ยวเราเข้าไปลุยกันเลยดีกว่านี่ค่ะเคปเพียคาเฟ่หลังจากที่เราใช้คำว่าก็ได้รับแดดแบบมีความสุขจากเกาะขามมาแล้วเราก็มาถึงที่นี่นะคะตรงนี้เห็นว่ารับลมเนี่ยตลอดทั้งวี่ทั้งวันเลยคือจากเกาะขามมาถึงตรงนี้เนี่ยจะมาในช่วงบ่ายจะเย็นและน้ำลดเราได้เห็นความน้ำลดส่วนตัวเป็นคนชอบเวลาที่น้ำลดเราจะเห็นแบบเกาะแก่งบางสิ่งบางอย่างที่แปลกตาค่ะแล้วก็ตอนนี้น้ำก็เริ่มที่จะขึ้นมาละเราก็จะได้เห็นอารมณ์ของเป็นเรื่องราวของธรรมชาติที่เราบังคับอะไรมันไม่ได้แต่เหมือนมันนั่งแล้วเราก็ได้สัมผัสบรรยากาศที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆชอบมากเลย Amazing ค่ะถ้าสำหรับใครมาที่นี่เนี่ยที่นี่ก็จะมีเรื่องของพิซซ่าที่เด็ดๆพิซซ่าหน้าเคปบางเสร่จะเป็นแบบฮาฟๆค่ะข้างหนึ่งก็จะเป็นแบบซีฟู้ดต้มยำอีกฝั่งเนี่ยจะเป็นอกไก่มีอะโวคาโดหน้าตาแบบต้องกินเลยตอนนี้อ่ะนี่หน้าเคปบางเสร่บอกว่าหน้าที่เป็นซีฟู้ดหรือเกี่ยวกับพวกทะเลนี่ไม่ต้องห่วงเลยนะเพราะว่าเขาขึ้นชื่อย่านนี้ในเรื่องของซีฟู้ดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรื่องความสดเนี่ยไม่ต้องห่วงกันเลยแหละอ่ะพิซซ่าดูสินี่ดูไก่อลังการงานสร้างมากเลยอ่ะนี่นี่กุ้งเล็กๆไม้ใหญ่ๆเราจัดให้นะฮะที่นี่เป็นพิซซ่าที่ไม่แพ้ที่ไหนใช้คำนี้ไม่แพ้ที่ไหนกุ้งหั่นอ้อยทานเล่นค่ะแล้วก็จะมีเป็นหอยจ้อปูขอชิมหอยจ้อปูก่อนได้ไหมเพราะว่าเป็นของโปรดน้องตัวเองเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านหอยจ้อปูเหมือนกันหัวปูนี่คือแบบให้ดูข้างในเนื้อปูจัดให้แน่นๆนะพักถ่ายรายการแป๊บนึงขอชิมจริงๆสักจานนึงเดี๋ยวค่อยมาเจอกันใหม่อีกทีนึงอะไรบ้างคะตัวนี้จะเป็นชื่อ Blue Sky นะ Blue Sky ส่วนผสมของมันก็คือจะเป็นบูไซลับนะคะสับปะรดแล้วก็สับปะรดอันนี้น่าจะแบบซัมเมอร์น่าจะเวิร์กมากใช่ค่ะอันนี้นะคะตัวนี้จะชื่อเป็นMemorial Pot ค่ะค่ะส่วนผสมหลักก็คือจะเป็นส้มกับสับปะรดก็จะเป็นแบบเน้นเปรี้ยวๆใช่ค่ะแล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะตัวนี้จะชื่อCap Refreshing นะคะตัวนี้ก็คือจะรีเฟรชสมชื่อเลยสมชื่อใช่ค่ะก็คือจะมีส่วนผสมของส้มแล้วก็แตงโมเป็นหลักนะคะท็อปสตาร์ก็จะสดชื่นเลยค่ะอ๋ออันนี้น่าลองมากเลยฮะเพราะบางคนแบบรีเฟรชที่นี่บางคนเราเจอแดดมาเนี่ยทะเลร้อนหรือบางคนแบบอยู่ในเมืองมาเจอแบบไอทะเลสายลมแสงแดดใช่ไหมคะจัดไปเดี๋ยวเราเรียงอย่างนี้เลยเพราะซินเดอเรลล่าเราตกลองแล้วขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะมาสิรีเฟรชใช่ไหมผสมเราจะมีส้มมีแตงโมด้วยนะหรออ๋อจริงอันนี้ก็จะมีแบบมีความมีกลิ่นแตงโมถึงแม้เขาจะไม่ได้มีสีแบบสีแดงออกมานะแต่มันมีกลิ่นแตงโมอยู่จริงๆอร่อย
ตอนนี้นี่อันนี้ถือว่าเราให้คะแนนแบบเต็มอันนี้ของเราอยู่มีส้มแตงโมซ่าๆอ่ะอันนี้นี่เขาบอกว่ามีส้มมีสับปะรดใช่ไหมคะไหนชิมสิอ๋อด้วยความที่มันพอมันเหมือนแบบเป็นมีสับปะรดอะมันก็จะมีความถ้าพูดถึงคาแรคเตอร์ผู้หญิงก็คนละอย่างกันอันนี้ก็จะเป็นแบบเปรี้ยวมากกว่าอันนี้ก็จะมีความแบบมีความเปรี้ยวหวานอะไรอย่างนี้ถามว่าชอบอันไหนมากกว่ากันเราชอบเท่ากันแต่ว่าอันนี้มีความเก๋ที่มันมีกลิ่นแตงโมอันนี้ส่วนตัวนะคะส่วนตัวนะซินเดอเรลล่านะตดชิมไปแล้วนะอันนี้บลูสกายใช่ไหมอ๋ออันนี้ก็ดีนะมันเป็นสับปะรดนะสับปะรดจะมีปลายๆมากๆเอาเป็นว่ามันเป็นเมนูที่รีเฟรชทั้ง4เมนูใช้คำนี้คือมันมีความหวานความเปรี้ยวแต่มีกลิ่นที่แตกต่างกันออกไปแล้วก็ให้ความรู้สึกอย่างที่บอกคือสดชื่นหมดของว่างอย่างที่เห็นกันไปเขามีขนมเป็นเบเกอรี่ใหม่มากคือแคคตัสอันนี้นะคะข้างในเหมือนเป็นเค้กส้มแล้วก็มีเป็นข้างบนก็จะเป็นเหมือนแค่เป็นฟิลแบบโอรีโอเป็นเหมือนเป็นแบบดินอะอย่างนี้นี่เค้กส้มแบบเค้กส้มดีๆเลยอะแล้วก็มีพั่วน่ารักมากที่สำคัญคือไม่หวานแฟนรายการบอกว่าไม่หวานจะเวิร์กเบเกอรี่ไม่คือหมายถึงแบบว่าไม่หวานแบบความเป็นขนมอะอู้ยอันนี้ดีกรุบกรับกรุบกรับช็อกโกแลตด้านบนอะอันนี้มันก็จะเป็นบลูเบอร์รี่มูสรสชาติเดี๋ยวต้องมาดูข้างล่างก็จะเป็นเหมือนมีเลเยอร์เป็นแบบข้างล่างเหมือนเวลาที่เรากินเป็นเหมือนแครกเกอร์อะบดๆมูสนิ่มนวลชั้นเยลลี่ด้านบนดีเค็มกำลังดีคือมันจะมีความแบบเค็มเนยนิดๆอะไรอย่างนี้เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ชื่นชมว่าปัจจุบันนี้ร้านเบเกอรี่เนี่ยคือปรับความหวานลงมาเพื่อสุขภาพอันนึงเหมือนกันหวานน้อยหวานน้อยแบบที่เรียกได้ว่าเราสัมผัสได้แบบเรากินเบเกอรี่รู้สึกเหมือนไม่ผิดแบบนี้ความนัวนัวไม่หวานเลยไม่อ้วนมั้งอย่างนั้นอ่ะคือแบบรู้สึกไม่อ้วนมั้งก็ใครจะสบายใจยังไงก็ว่ากันไปเมนูอื่นก็มีอีกหลากหลายค่ะเพราะว่าอย่างกาแฟอะไรก็สั่งกันได้นะสำหรับที่นี่เปิดทุกวันค่ะตั้งแต่ช่วง11โมงจนถึง4ทุ่มกันเลยกลางคืนก็น่าจะเป็นแบบฟิลแบบเป็นบาร์นั่งชิลๆอะไรลักษณะแบบนั้นอ่ะฝากเอาไว้อีกหนึ่งคาเฟ่ที่เปิดใหม่แล้วก็ท่องเที่ยวถ้าใครมาย่านนี้ก็จริงๆแล้วคือใกล้พัทยามากใครอยากได้เมืองไหนก็เข้าไปพัทยาเลยว่าในติดๆกันก็จะมีอย่างที่บอกอย่างบางเสร่ก็จะมีความเป็นธรรมชาติซีฟู้ดก็อร่อยมีความเงียบสงบกว่าแล้วก็ถ้าใครอยากถามหาทะเลแบบสวยจัดๆแบบเราก็ไปอย่างฝั่งอย่างไปอย่างแสมสารอย่างที่เราไปกันมารับรองว่าคุ้มค่าตื่นวันนี้เป็นหนึ่งเส้นทางที่ฝากเอาไว้เที่ยวง่ายๆเหมือนกันค่ะอ่ะ make a way คุ้มค่าตื่นค่ะและสำหรับที่เคปบางเสร่ค่ะขาดไม่ได้เลยต้องพูดถึงเรื่องที่พักเพราะว่าหลังจากที่เปิดตัวมาเนี่ยที่นี่เนี่ยน่าจะเป็นแบบที่พักในฝันของใครหลายๆคนเลยด้วยซ้ำเพราะว่าด้วยบรรยากาศอย่างที่เห็นค่ะคือเงียบสงบแล้วก็ใกล้เมืองถ้าใครจะเข้าไปที่พัทยาก็ไปได้บรรยากาศห้องพักเนี่ยก็โอ้โหลองดูกันเองก็แล้วกันคุ้มได้แบบนอนฟินฟังเสียงคลื่นสายลมแสงแดดดูไปเหมือนกับฟีลลิ่งเหมือนแบบมาดีฟเหมือนกันนะคะเพราะว่ามีแบบทะเลล้อมรอบเลยอ่ะใครอยากจะมาตามรอยมาทั้งคาเฟ่รวมถึงพักที่นี่ด้วยก็จัดกันไปเลยค่ะเส้นทางในวันนี้ค่ะนโตพาแฟนรายการมาสัมผัสทะเลไทยที่ใกล้กรุงเทพมหานครมีแค่2ชั่วโมงกว่าๆแต่ว่าความสวยงามเนี่ยพูดได้เลยว่าสวยงามไม่แพ้ที่ไหนในโลกพูดจริงๆนะใครที่ไม่เคยมาอยากให้ลองมาเกาะขามค่ะใครที่เคยมาแล้วอยากจะมาอีกก็มากันที่สำคัญขอฝากเอาไว้สำหรับการมาเที่ยวแบบเป็นนักอนุรักษ์ที่ดีด้วยนะคะเกาะขามที่สวยงามแบบนี้จะได้อยู่กันต่อๆไปให้เราได้เที่ยวกันชั่วลูกชั่วหลานเลยค่ะวันนี้ขอบคุณแฟนรายการนะคะและที่สำคัญขอบคุณสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนที่ให้เราได้มาคุ้มค่าตื่นกันค่ะ PTT Auto Force Michelin Sing Corporation และสำหรับค่ำคืนนี้ค่ะนตกขอฝากน้ำทะเลใสๆฟ้าสวยๆที่เกาะขามอำเภอสัตหีบและก็คาเฟ่ชิลๆที่บางเสร่ให้กับแฟนรายการได้เป็นนอนฝันกันแล้วกันเนาะอ่ะค่ำคืนนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะและที่สำคัญค่ะสำหรับในวันพรุ่งนี้ถ้าตื่นมาอย่าลืมทำ1วันให้คุ้มค่าตื่น